สวัสดีค่ะออเดออเดได้ยินเสียงมีดไหมลูกสวัสดีค่ะหนูได้ยินเสียงมีดไหมได้ยินเสียงเนาะโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้ให้เรารอเพื่อนก่อนตอนนี้มีออเดเข้ามาคนแรกเลยอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะลูกวันนี้เนื้อหาที่เราเรียนเดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องใหม่จะอยู่ใน workbook หน้าที่72นะคะ workbook หน้าที่72โอเคก่อนหน้านี้คาบที่แล้วออเดลาใช่ไหมลูกคาบที่แล้วหมูลาเนาะอ่ะโอเคในวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่ไปคาบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นักเรียนที่เข้ามาใหม่เราจะเรียนกันในเวิร์กบุ๊กหน้าที่72นะคะเดี๋ยวเราเปิดรอเลยตอนนี้หนูอาจจะเห็นหน้าจอหรือยังเอ่ยเห็นหน้าจอที่มีแชร์ไหมโอเคเห็นเนาะให้เราดูคร่าวๆไปก่อนระหว่างรอเพื่อนนะคะตอนนี้เข้ามาแค่2คนเองเดี๋ยวเราจะรออีกแค่1นาทีถ้ายังไม่มีใครเข้ามาเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะเนื้อหาเรื่องนี้จะอยู่ในเวิร์กบุ๊กหน้าที่72ฝากถึงใครนะคะอย่างออเดย์ยังไม่เคยส่งคําศัพท์ที่ท่องให้มิดเลยนะคะหนูส่งด้วยนะคําศัพท์ที่อยู่ในสมุดที่สมุดท่องคําศัพท์ที่เราจะต้องท่องกับผู้ปกครองอะค่ะส่งได้นะคะตอนนี้เพื่อนคนอื่นบางคนส่งมาได้หลายสัปดาห์แล้วให้เราส่งด้วยนะคะโอเคตอนนี้ยังไม่เช็คชื่อนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนมาก่อนมีปุณลาใช่ไหมคะปุณลาแค่คนเดียวเนาะโอเคค่ะได้ค่ะปุณลาแล้วก็เกรซไปเข้าห้องน้ำโอเคเดี๋ยวเช็คให้ปุณลาก่อนเดี๋ยวรอเพื่อนเข้ามามีถึงจะเช็คชื่อให้อีกรอบนะคะโอเคเดี๋ยวเราถ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้บอกไปแล้วว่าอยู่ในหน้าที่72นะคะหน้าที่72ในหนังสือ workbook นะลูกวันนี้เราจะถ้าหนูเห็นในหัวข้อในหัวข้อของหน้า72นะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้เป็นเรื่องที่ชื่อว่า reported speechนะคะ reported speech มันคืออะไรมันก็คือคำพูดรายงานนะคะคำกล่าวรายงานหมายถึงการที่เราเอาคำพูดของคนอื่นเนี่ยมาเล่าต่อให้อีกคนหนึ่งฟังนะคะตอนนี้มียกสถานการณ์มาให้เป็นสถานการณ์อยู่สองสถานการณ์อันนี้คือสถานการณ์ที่หนึ่งส่วนอันนี้รูปฝั่งนี้คือสถานการณ์ที่สองนะคะสถานการณ์ที่หนึ่งเราดูที่สถานการณ์ที่หนึ่งก่อนสถานการณ์ที่หนึ่งเนี่ยเป็นผู้ชายสองคนกำลังคุยกันใช่ไหมคะผู้ชายสองคนกำลังคุยกันชื่อว่ามาร์คกับมีน
อ่ะชื่อว่ามาร์กกับมีนในสถานการณ์นี้นะคะสถานการณ์แรกมีนเนี่ยคุยกับมาร์กมีนเล่าให้มาร์กฟังว่า I forget my homework at home I forget my homework at home ฉันเนี่ยลืมเอาการบ้านมาจากที่บ้านอ่ะหนูมีใครตอบมีได้ไหมว่าเทนที่มีนใช้อ่ะเขาใช้เทนอะไรในการพูดคะเทนอะไรที่เราใช้พูดสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันอะไรลูกมีใครตอบได้ไหมถ้าตอบได้มีนจะบวกคะแนนให้ยกมือตอบได้เลยค่ะเทนที่เขาใช้เทนอะไรลูกหนูดูที่โครงสร้างขึ้นต้นด้วยประธานตามด้วย verb ช่องที่1คือเทนอะไรคะขึ้นต้นด้วยประธานตามด้วย verb ช่องที่1เทนอะไรเอ่ยที่พูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องราวที่เล่าเป็นมีคนตอบมาแล้ว1คนใครเอ่ย present sim ค่ะ great โอเคค่ะบวก great ให้1คะแนนนะคะดีมากเทนที่เขาใช้ก็คือ present simple tense นะคะเขาบอกว่ามีนกับมาร์คคุยกันมีนบอกว่า I forget my homework at home ฉันเนี่ยลืมเอาการบ้านมาจากที่บ้านนะคะทีนี้สถานการณ์ที่2สถานการณ์ที่1จบไปแล้วนะมีนเล่าให้มาร์คฟังว่าฉันลืมเอาการบ้านมาจากที่บ้านทีนี้สถานการณ์ที่2มาร์คเนี่ยเดินไปเจอคุณครูสถานการณ์ที่2มาร์คไปเจอทีเชอร์อาจเจอคุณครูนะคะมาร์คเล่าให้ครูฟังว่ามีนเนี่ยบอกฉันว่าเขาลืมเอาการบ้านมาจากที่บ้านมาร์คก็เลยพูดว่า Mean told me that he forgot his homework at home นะคะมีนบอกกับฉันว่าเขาลืมเอาการบ้านมาจากที่บ้านซึ่งคำพูดของมาร์คอันนี้ค่ะตรงกรอบเนี้ยคำพูดของมาร์กในกรอบนี้นะคะคือประโยคที่เราเรียกว่า reported speech ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะมันคือการที่เราเอายกเอาคำพูดของคนอื่นนะคะมาร์กเอาคำพูดของมีนเนี่ยมาเรียบเรียงแล้วก็เล่าต่อให้อีกคนหนึ่งฟังก็คือคุณครูนะคะซึ่งประโยคที่มาร์กพูดออกมาเนี่ยประโยคเนี้ยเราเรียกว่าประโยคที่เป็น reported speech ก็คือคำกล่าวรายงานคำพูดรายงานซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะอยู่ในหน้า72สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะคะอยู่ที่หน้า72โอเคอันนี้ให้เราเห็นให้หนูเห็นภาพเห็นภาพแบบคร่าวๆว่า reported speech เนี่ยมันใช้ยังไงและใช้ในสถานการณ์ไหนนะคะก็คือเป็นสถานการณ์ที่ว่าเราจะเอาคำพูดของเพื่อนหรือของใครก็ตามที่เราได้ยินมาเล่าต่อให้อีกคนนึงฟังนะคะซึ่งการเล่าต่อใน reported speech นะคะการเล่าต่อจะแบ่งออกเป็นลักษณะการเล่าอยู่2แบบด้วยกันจะมีลักษณะการเล่าอยู่2แบบแบบแรกคือแบบที่เรียกว่า direct speech แบบที่เรียกว่า direct speech นะคะแบบแรกคือแบบที่เรียกว่า direct speech แบบที่2คือแบบที่เรียกว่า indirect speech นะคะแบบแรกแบบ direct เนี่ยมันคือการที่เรายกเอาคำพูดของเขามาทั้งหมดเลยหนูจะเห็นในโครงสร้างประมาณนี้มีเครื่องหมายคำพูดตรงนี้ตรงเขียนนี้คือประโยคที่เขาพูดนะคะแล้วก็บอกว่าใครเป็นคนพูดนะคะมีคอมม่าขั้นปุ๊บแล้วก็บอกว่าใครเป็นคนพูดอันนี้ให้เป็นประธานนะคะบอกว่าใครเป็นคนพูดอันนี้คือประโยค direct นะคะyes ในที่นี้หมายถึงผู้พูดนะคะประธานที่พูดนะคะถ้าเป็น direct speech หนูจะเจอโครงสร้างประมาณนี้แต่ถ้าเป็น indirect indirect speech มันคือการที่เราจะต้องเอามาเรียบเรียงใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนกันว่าเราจะต้องมีหลักในการเรียบเรียงยังไงนะคะให้หนูเห็นภาพคร่าวๆก่อนว่า direct speech เนี่ยเราจะเจออยู่ประมาณโครงสร้างเนี้ยมีเครื่องหมายคำพูดแล้วก็ยกประโยคคำพูดของเขามาเลยแล้วก็บอกแค่ว่าใครเป็นคนพูดแค่นั้นนะคะอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมอย่างเช่นประโยคนี้คำพูดของมีนนะคะคือบอกว่า I forgot my homework at home ฉันลืมเอาฉันลืมเอาการบ้านอยู่ที่บ้านถ้าเป็นประโยค direct speech
ถ้าเป็นประโยค direct นะคะถ้าเป็นประโยค direct ถ้าเป็นประโยค direct speed คำพูดของมิ้นเมื่อกี้ที่บอกว่า I forget my homework at home หนูก็จะต้องเป็นมีนเป็นผู้ชาย1คนใช่ไหมคะเราก็ต้องแทนเขาเป็น he ตอนแรกเราก็ยกคำพูดเข้ามาก่อนบอกว่า I forget my homework at home อันนี้ต้องวักกันนิดนึงat home นะคะอันนี้คือคำพูดของ mean ใช่ไหมคำพูดของ mean เมื่อกี้เนาะ I forget my homework at home แล้วเราก็บอกว่าใครพูด mean พูด mean เป็นผู้ชายก็ต้องเป็นคอมมาก่อนปุ๊บอันนี้มีต่อตรงนี้นะคะจริงๆมันต้องตอบแหละก็ต้องเป็น he said แบบนี้หรือหนูอาจจะเป็นhe หนูอาจจะเจอแบบนี้บางครั้ง he said แล้วก็คอมมาปึ๊บแล้วก็ประโยคของเขาประโยคที่เขาพูดนะคะอันนี้ในกรณีที่มันเป็น direct speech นะคะhomework at home นะคะอันนี้มีขอต่อตรงนี้นะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะถ้าเป็น direct speech สามารถเป็นได้ทั้ง2แบบเลยสามารถเขียนได้ทั้ง2แบบเลยไม่ผิดนะคะหนูจะเอาประโยคที่เขาพูดขึ้นก่อนแล้วตามด้วย he said ข้างหลังก็ได้หรือหนูจะขึ้น he said แล้วก็ค่อยเติมประโยคของเขาก็ได้นะคะอันนี้ในกรณีที่เป็น direct speech แต่พอเป็น indirect พอเป็น indirect ปุ๊บเราก็จะเจอในโครงสร้างนี้นะคะถ้าเป็น indirect ก็จะบอกว่าMean told me that Mean บอกกับฉันว่าเขา forgot his homework at home อันนี้คือประโยคที่เป็น indirect นะคะให้เราเห็นภาพเปรียบเทียบระหว่าง indirect กับ direct speech นะคะทีนี้เรากลับมาที่ตรงนี้เรารู้อยู่แล้วว่า indirect ใช้แบบนี้แล้วเป็น direct speech เราจะเปลี่ยนยังไง indirect กับ direct speech นะคะจะง่ายๆก็คือยกคำพูดเข้ามาเลยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรในประโยคนั้นบอกแค่ว่าใครเป็นผู้พูดเฉยๆแต่ทีนี้พอเป็น indirect อันนี้แบบที่2อะค่ะมันจะต้องเปลี่ยนซึ่งหนูจะต้องคำนึงอยู่ทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะคำนึงอยู่ทั้งหมด3ข้อด้วยกันมีอะไรบ้างเรามาดูกันข้อแรกที่เราจะต้องเปลี่ยนในประโยคคำพูดของเขาเลยก็คือคำสรรพนามในประโยคตอนเขาพูดกับเราเขาเป็นบุรุษที่1เราเป็นบุรุษที่2ใช่ไหมเพราะเขาพูดกับเราเขาพูดกับเราอยู่2คนเขาเป็นบุตรที่1เราเป็นบุตรที่2ทีนี้เราคือตัวนี้นะเราคือผู้ฟังทีนี้มีคนตัวที่3เข้ามาเราจะเอามาเล่าต่อเอาคำพูดของเขาคนที่1เนี่ยมาเล่าให้อีกคนนึงฟังคือคนนี้กลายเป็นว่าเราเป็นบุตรเท่าไหร่แล้วเราเป็นผู้เล่าก็เป็นบุตรที่1คนที่ฟังเป็นบุตรที่2คนที่เราเอาคำพูดเขามาพูดที่ตอนแรกก็เป็นบุตรที่1มันก็เขาก็จะกลายเป็นบุตรที่สามโดยปริยายเพราะเราพูดถึงเขาที่เคยคุยกับเราใช่ไหมทีนี้ประโยคจากคำพูดของเขาจากที่เขาเป็นบุตรที่หนึ่งก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นบุตรที่สามนะคะส่วนอันที่สองที่หนูจะต้องเปลี่ยนก็คือ tense ที่ต้องเปลี่ยนในประโยคคำพูดของเขานะคะก็คือ tense การที่เราจะเอาคำพูดเขามาพูดแสดงว่าคำพูดนั้นเขาพูดจบไปแล้วใช่ไหมคะหรือเพราะแต่สปีดคือการที่เอาคำพูดของคนที่มันจบไปแล้วมาเล่าต่อเล่าใหม่เพราะฉะนั้นในเมื่อเขาพูดจบไปแล้วตอนเขาพูดเนี่ยเขาพูดในปัจจุบันใช่ไหมคะอย่างเมื่อกี้ present เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันที่เขาพูดพอเราเอามาเล่าต่อจากปัจจุบันมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นอดีตมันก็เลยเป็นการเปลี่ยน tense เรายังคง tense เดิมแต่แค่เปลี่ยนช่วงเวลาเฉยๆถ้าเขาพูดเขาใช้ tense present simple tense ในการปิดในการพูดพอหนูเอามาเปลี่ยนหนูก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็น past simple tense นะคะเปลี่ยนแค่ปัจจุบันให้กลายเป็นอดีตเฉยๆแต่ยังใช้ tense เดิมนะคะอันที่3ก็คือเปลี่ยนในเรื่องของคำบอกช่วงเวลา
ในที่3ตรงนี้ค่ะตรงคำบอกช่วงเวลาเนี่ยบางประโยคอาจจะไม่เจอหรือบางประโยคถ้าเจอเราก็ต้องเปลี่ยนคำบอกช่วงเวลาอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างก็อย่างเช่นคำว่า tomorrow today tonight yesterday พวกนี้ค่ะมันคือคำบอกช่วงเวลาทั้งหมดเลยถ้าเราเจอในประโยคที่เขาพูดเราก็ต้องเปลี่ยนกันถ้าเราเอามาเล่าต่อนะคะตอนนี้เราอาจจะยังงงอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆทำความเข้าใจไปเรื่อยๆเรื่องนี้มันจะยากนิดนึงซึ่งเราก็จะคุยกันนานหน่อยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะทีนี้เรามาดูอันแรกเป็นการเปลี่ยนคำสรรพนามในประโยคเปลี่ยนคำสรรพนามในประโยคนะคะอย่างที่มิ้นบอกไปว่ามันจะต้องเปลี่ยนจากประธานบุรุษที่1ใช่ไหมเปลี่ยนจากบุรุษที่1ให้กลายเป็นบุรุษที่3นะคะจากตอนแรกเขาคุยกับเราเขาเป็นบุรุษที่1เราเป็นบุรุษที่2เขาเป็นผู้พูดเราเป็นผู้ฟังเขาแทนตัวเองว่าไอพอเราจะมาเล่าต่อพูดถึงเขาที่พูดกับเราใช่ไหมเราก็จะต้องเปลี่ยนเขาเป็น he หรือเป็น she นะคะอันนี้เราจะเป็น he หรือเป็น she ขึ้นอยู่กับว่าคนที่คุยกับเราเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกรณีที่เขาเป็นผู้ชายถ้าเขาเป็นผู้ชายหนูก็ต้องแทนเขาเป็น he ต้องไหมถ้าเขาเป็นผู้หญิงถ้าเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะถ้าเขาที่คุยกับเราเนี่ยเป็นผู้หญิงหนูก็ต้องแทนเขาเป็น she จากประโยคถ้าเขาแทนตัวเองว่า I แล้วเพราะเขาเป็นผู้พูดกับเราทีนี้พอเราเอามาเล่าต่อเราก็ต้องแทนเขาเปลี่ยนจากคำพูดของเขาที่พูดที่ใช้สรรพนาม I อะค่ะเป็น he หรือเป็น she ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่พูดประโยคนั้นเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะส่วนประธานบุรุษที่1อีกตัวนึงก็คือคำว่า we มีความหมายแปลว่าพวกเรามีความหมายแปลว่าพวกเราพอเป็นพวกเราปุ๊บพูดถึงพวกเรากลุ่มคนใช่ไหมคะกลุ่มคนที่แปลว่าพวกเราเป็นกลุ่มคนถ้าพูดถึงการที่เราจะพูดถึงกลุ่มคนกลุ่มนึงเราต้องใช้สรรพนามแทนเขาเป็นอะไรคะหนูก็ต้องเป็น they ใช่ไหมที่แปลว่าพวกเขาหนูก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นพวกเขานะคะย้ำอีกครั้งนะคะถ้าเป็นผู้พูดคนเดียวก็คือเขาจะแทนตัวเองว่า I เราเอามาเล่าต่อเราก็เปลี่ยนให้เขาเป็น he กับ she นะคะจะใช้ he หรือ she ขึ้นอยู่กับว่าคนที่พูดเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ถ้าผู้พูดคนประโยคที่เรายกมาเนี่ยคนพูดเขาเป็นกลุ่มคนแทนตัวเองว่าพวกเราถ้าแทนตัวเองว่าพวกเราเราเอามาเล่าต่อพูดถึงกลุ่มคนหนูก็ต้องเป็นพวกเขานะคะก็คือเราก็ต้องแทนเป็นคำว่า they ทีนี้เราลองมาดูตารางอันนี้ให้หนูแคปไว้นะคะอันนี้มิจะเสริมให้ในเรื่องของ pronoun นะคะเป็นความรู้พื้นฐานของเราที่เราอาจจะมีมาอยู่แล้วแต่นี้มิจะเสริมให้นิดนึงใน pronoun หรือคำสรรพนามเนี่ยค่ะจะแบ่งออกเป็น3บุรุษด้วยกันบุรุษที่1มีบุรุษที่1บุรุษที่2และบุรุษที่3ใช่ไหมถ้าเป็นผู้พูดบุรุษถ้าบุรุษที่1เนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานก็คือ I ทำหน้าที่เป็นกรรมก็คือ me ใช่ไหมกรรมของประธาน I ก็คือ me และจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เราจะเจอก็คือการทำหน้าที่เป็นสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของก็คือ my ที่แปลว่าของฉันต้องไหมคะบุรุษที่1คือผู้พูดบุรุษที่2คือใครก็คือผู้ฟังคนที่เราคุยกับเขาคนที่เราพูดด้วยใช่ไหมคะผู้ฟังเนี่ยง่ายมากก็คือ be you ประธานคือ you กรรมก็ยังเป็น you อยู่ส่วนแสดงความเป็นเจ้าของก็เป็น you ของคุณนะคะอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานของเราอยู่แล้วเราเรียนมาตั้งแต่ม.1 เนาะทีนี้อีกประธานบุรุษที่3อีกบุรุษหนึ่งบุรุษที่3คือคนที่เรากล่าวถึงจำได้ไหมคะบุรุษที่3คือคนที่เรากล่าวถึงเขาถ้ากล่าวถึงเขาเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเรากล่าวถึงผู้หญิงหรือผู้ชายใช่ไหมถ้ากล่าวถึงผู้ชายที่เป็นเพศชายเราก็แทนเขาเป็น he object ของ he คืออะไรกรรมของ he ก็คือ him แสดงความเป็นเจ้าของ he ก็คือ yes นะคะ yes
หรือถ้าเป็นเพศหญิงประธานของเพศหญิงก็คือ she object ของเพศหญิงกรรมของเพศหญิงก็คือ her นะคะแล้วก็แสดงความเป็นเจ้าของก็คือ her เหมือนกันหรืออาจจะเป็น it ที่แปลว่ามันนะคะอันนี้คือกลุ่มที่3เนาะ it นะคะกรรมของ it ก็ it เหมือนกันหรือแสดงความเป็นเจ้าของของ it นะคะก็คือ it นะคะ it เติม s นะคะแสดงมีความหมายแปลว่าของมันบุรุษที่1อีกอันนึงกลุ่มคนพวกเรานะคะถ้าพวกเรา object ของพวกเราก็คือ us นะคะกรรมของพวกเราก็คือ us ส่วนของพวกเราแสดงความเป็นเจ้าของของพวกเราก็คือ our อันนี้นะคะส่วนบุรุษที่2ที่เป็นในรูปของ plural you นะคะสามารถเป็นทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ก็ได้มีความหมายแปลว่าคุณคนเดียวหรือพวกคุณก็ได้อย่างเช่นกรณีที่เป็นพวกคุณก็คือคุณครูคุยกับนักเรียนในห้องเรียนครูคือบุรุษที่1นักเรียนในห้องเรียนที่นั่งฟังอยู่ก็คือบุรุษที่2แปลหมายถึงกลุ่มคนบุรุษที่2นะคะก็เป็น you ก็ใช้เหมือนกันobject ก็ยังเป็น you อยู่แล้วก็คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของก็คือ you นะคะส่วนสุดท้ายบุรุษที่3ของเป็นกลุ่มคนบุรุษที่3ก็คือ they นะคะประธานเป็น they object ก็คือ them ส่วนแสดงความเป็นเจ้าของก็คือ they ตารางนี้มิดทบทวนให้เฉยๆนะคะเราจะต้องแม่นนิดนึงเพราะเวลาเราเปลี่ยนในประโยคถ้าประธานขึ้นต้นด้วย I แล้วของเขาเป็น my ใช่ไหมเขามีในประโยคเป็น my หนูก็ต้องเปลี่ยนคำตรงเนี้ยให้มันถูกต้องว่าเราจะเปลี่ยนอะไรนะคะเราลองมาดูในประโยคอันนี้คือประโยคใดตัวอย่างนะคะเป็นแบบ direct speech เป็นตัวอย่างแบบ direct speech เขาบอกว่า my brother is a doctor he said ผู้ชาย1คนพูดว่า my brother is a doctorพี่ชายของฉันเนี่ยเป็นคุณหมอทีนี้พอเราจะเปลี่ยนให้มันเป็น indirect เราจะเปลี่ยนยังไงลูกเราจะเปลี่ยนให้มันเป็น indirect ใช่ไหมอันตรงนี้ผิดมันต้องเป็น CT นะคะถ้าหนูจะเปลี่ยนเป็น indirectถ้าหนูจะเปลี่ยนเป็น indirect speed หนูต้องทำยังไงคะหนูก็ต้องขึ้นต้นว่าใครเป็นผู้พูดใช่ไหมอันนี้เขาบอกมาแล้วว่าผู้ชาย1คนเป็นผู้พูด he said หนูก็ต้องเป็น he หนูก็ต้องเป็น he said that ผู้ชายเขาพูดว่า he said thatทีนี้ประโยคต่อไปจะต้องเป็นคำพูดของเขาที่เราจะเอามาเปลี่ยนใช่ไหมคะคำพูดของเขาบอกว่า my brother is a doctor my brother is a doctor เรารู้แล้วขึ้นต้นด้วยประธานตามด้วย verb ช่องที่2เขาใช้ tense present simple tense ทีนี้พอหนูเอามาเปลี่ยนหนูก็ต้องเปลี่ยนจาก present ให้กลายเป็น past ต้องไหมเขาขึ้นต้นว่า my brother เพราะอะไรเพราะว่าตอนเขาพูดเขาเป็นบุรุษที่1ทีนี้พอเราเอามาเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนให้เขาเป็นบุรุษที่3เพราะเรากล่าวถึงเขาใช่ไหมคะเราจะใส่อะไรตรงนี้เปลี่ยนจาก my เป็นเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันสอดคล้องกับประธานที่ขึ้นต้นประธานที่ขึ้นต้นเขาบอกแล้วว่าเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของผู้ชายก็คือ his เราก็ต้องเป็น his brother เหมือนเดิม his brotheris ใช่ไหมคะ is เป็น verb ช่องที่1มาจาก tense ที่เป็นประธานบวกด้วย verb ช่องที่1คือ present simple tense ทีนี้พอหนูจะเอามาเล่าต่อเอามาเล่าใหม่ต้องทำให้มันเป็นอดีตจากช่องที่1ก็ต้องเป็นช่องที่2เพราะอะไรเพราะว่าประธานตามด้วย verb ช่องที่2คือ past simple tense ใช่ไหมคะหนูก็ต้องเป็นจาก is his brother ก็ต้องเป็น was
ทำไมถึงเป็น was เพราะว่าประธานเป็น he จำได้ไหมคะถ้าประธานเอกพจน์บุรุษที่1เราใช้ was ถ้าเป็นบุรุษที่2เราใช้ were อ่ะมันก็ต้องเป็น his brother was เปลี่ยนจาก is เป็น was นะคะแล้วก็ adopter adopter อันนี้ต่อเลยก็เสร็จ1ประโยคอันนี้คือการเอามาเล่าเปลี่ยนจาก direct speed ให้กลายเป็น indirect speed จาก my brother is a doctor he said ผู้ชายคนนั้นพูดว่าพี่ชายของฉันเป็นคุณหมอพอเราเอามาเปลี่ยนก็จะเป็น he said that his brother was a doctor ผู้ชายคนนั้นบอกว่าพี่ชายของเขาเป็นหมอซึ่งความหมายมันก็เหมือนกันก็คือพี่ชายของผู้ชายคนนั้นเป็นหมอแต่เราแค่เอาคำพูดของเขามาเล่าใหม่เรียบเรียงใหม่เฉยๆนะคะในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวมิจะเคลียร์ตรงนี้แล้วให้เป็นประโยชน์ที่หนูจะได้เห็นแบบชัดๆนะคะมิจเมื่อกี้ตัวหนังสือมิจอาจจะไม่สวยอันนี้เป็นแบบที่พิมพ์มาให้แล้วเผื่อใครอยากจะแคปไว้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างอันข้างบนคือยังไม่เปลี่ยนเป็นแบบ direct speed ที่ยังไม่เปลี่ยนส่วนข้างล่างคือแบบที่เราเปลี่ยนมาให้เป็น indirect speed แล้วนะคะทีนี้เราลองดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนี้ยกมาเป็น direct speed เหมือนกันนี้ยกมาเป็น directอันนี้เป็นประโยค direct speed เหมือนกันเขายกมาบอกว่า I will go to school Jenny said นะคะ Jenny บอกว่าจริงๆตรงนี้คอมม่าต้องอยู่หลังต้องอยู่หลังเครื่องหมายคำพูดนะคะตรงนี้นะคอมม่าต้องอยู่หลังเครื่องหมายคำพูดนะคะเขาบอกว่า I will go to school Jane said Jane บอกว่าฉันจะไปที่โรงเรียนนะคะฉันจะไปที่โรงเรียนทีนี้เราจะทำยังไงเราจะต้องขึ้นต้นประธานว่าอะไรดีคะใครตอบได้จะบวกคะแนนให้พี่บวกคะแนนให้เราจะต้องขึ้นต้นประธานว่าอะไรดีลูกใครจะตอบยกมือเลยค่ะใครตอบยกมือเลยมีเพื่อนตอบมาแล้วนะคะเดี๋ยวดูก่อนก็ต้องเป็นชีเซ่ถูกต้องค่ะไปข้าวไปข้าวฮารุกะนะคะหนูก็ต้องขึ้นต้นด้วยชีเซ่ทำไมถึงเป็นชีเซ่เพราะว่าเจนคือชื่อผู้หญิงใช่ไหมคะเป็นชื่อคนที่แทนผู้หญิงแล้วก็แทนเขาเป็นชีแทนเจนนะคะเป็นชีหนูก็ต้องเป็นชีเซ่เซ่แดดนะคะต้องเป็นชีเซ่แดดเธอพูดว่าจำได้ไหมคะเราต้องเปลี่ยนให้จากรูปปัจจุบันให้กลายเป็นอดีตใช่ไหมหนูก็ต้องเปลี่ยนอันดับแรกเลยเปลี่ยนคำสรรพนามก่อนเลยเขาพูดว่า I นะคะทีนี้คำพูดของเจนที่เป็นว่า I เราก็ต้องเป็นอะไรคะตรงนี้ใครจะตอบเอ่ยแล้วหนูต้องเปลี่ยนจาก I เป็นอะไรเปลี่ยนจาก I เป็นอะไรลูกให้มันสอดคล้องกับประธานที่ขึ้นต้นประโยคนี้หนูต้องเปลี่ยนจาก I เป็นอะไรคะเปลี่ยนจาก I เป็นอะไรเอ่ยเจนนี่เป็นคนพูดเราจะบอกว่าเจนนี่บอกกับเราว่าเปลี่ยนเป็นชีค่ะโอเคค่ะไปเข้าขอบคุณค่ะเปลี่ยนเป็นชีนะคะจากวิวเป็นปัจจุบันใช่ไหมคะอดีตของวิวคืออะไรคะจำได้ไหมคำกริยาช่วยอดีตของวิวคืออะไรลูกมันคือคนอื่นตอบได้นะคะคะแนนกองอยู่ไปเข้าคนเดียวเลยตอนนี้คนอื่นตอบได้นะคะมีใครตอบมาไหมถ้าหนูไม่สะดวกเปิดไมค์สามารถพิมพ์มาในช่องแชทได้นะคะตอบอะไรดีคะอันนี้พิมพ์มาได้เลยค่ะวิวเนี่ยเป็น present ใช่ไหมเป็นปัจจุบันอดีตของวิวคืออะไรอดีตของวิวคืออะไรลูกถ้าแคนอดีตของแคนก็คือ could ใช่ไหมแล้วอดีตของวิวคืออดีตของวิวคืออะไรเอ่ยอ
อดีตของยูคืออะไรลูกถ้าไม่มีใครตอบว่าอดีตของยูคืออะไรออเดตอบมาแล้วคือวูดนะคะเก่งมากบวกออเดหนึ่งคะแนนหนูก็ต้องเป็นเปลี่ยนจากวิวเราก็ต้องเปลี่ยนจากวิวเป็นวูดนะคะวูดโกเหมือนเดิมนะคะโกไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าโกในประโยคนี้คือเวิร์บหลักตัวแท้ของมันนะคะเราเปลี่ยนแค่ตรงกริยาช่วยนะคะ She will go to school ก็จบประโยคนะคะอันนี้ในกรณีที่เราเปลี่ยนคำสรรพนามนะคะข้อแรกกฎข้อแรกก็คือการเปลี่ยนสรรพนามใช่ไหมทีนี้เรามาดูกฎข้อที่สองกฎข้อที่สองมันคือการเปลี่ยนเทนส์นะคะก่อนหน้านี้หนูเห็นตัวอย่างการทำก็จะรู้คร่าวๆอยู่แล้วว่าเราจะต้องมีการเปลี่ยนเทนส์ใช่ไหมคะเปลี่ยนจากเทนส์ที่เป็นรูปปัจจุบันให้กลายเป็นรูปอดีตโดยการคงอันเดิมไว้นะคะเปลี่ยนแค่ช่วงเวลาจากปัจจุบันให้เป็นอดีตเฉยๆถ้าในประโยคที่เขาพูดเขาใช้เทนส์ present simple tense นะคะเขาใช้ present simple tense ในการพูดเวลาหนูเอามาเขียนเรียบเรียงใหม่ก็เปลี่ยนให้มันเป็น past simple tense ถ้าเขาใช้ present continuous tense ในตอนที่เขาพูดเราเอาคำพูดเขามาเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็น past continuousใช้คงเทนส์เดิมแต่แค่เปลี่ยนปัจจุบันให้กลายเป็นอดีตนะคะแต่มันจะมีตรงนี้นิดนึงที่หนูจะต้องจำไว้ตรงนี้นะลูกตรงนี้คือในกรณีที่ว่าคำพูดของเขาพูดเรื่องอดีตเขาพูดถึงเรื่องอดีตของเขาทีนี้เราจะเอาอดีตของเขามาเล่าต่อนะคะพอเราจะเอาอดีตของเขามาเล่าต่อเนี่ยหนูสามารถให้มันเป็น past simple tense เหมือนเดิมก็ได้นะคะสามารถคงเทนส์เดิมที่เป็น past simple tense ก็ได้หรือจะเปลี่ยนให้เป็น past perfect ก็ได้นะคะในกรณีที่เขาพูดถึงเรื่องอดีตเนาะที่เขาพูดถึงเรื่องอดีตค่ะเราเอาอดีตของเขามาเล่าต่ออย่างเงี้ยหนูสามารถให้เป็นอดีตให้เป็นเทนส์เดิมของเขาก็ได้ที่เขาใช้พูดหรือจะเปลี่ยนให้เป็น past perfect ก็ได้นะคะทีนี้เรามาทบทวนความรู้เดิมกัน present simple tense คือประธานโครงสร้างเนาะประธานบวกด้วย verb ช่วงที่1แล้ว past simple ล่ะคะใครตอบได้ past simple past simple โครงสร้างอะไรเอ่ยบวกคะแนนเหมือนกัน past simple tense โครงสร้างอะไรนะเกรซยกมือโอเคค่ะเกรซตอบค่ะ subject บวก verb ช่องที่2เก่งมากค่ะก็คือ subject บวก verb ช่องที่2นะคะบวก verb 1คะแนนโอเคแล้ว present continuous tense ล่ะคะโครงสร้างคืออะไรเอ่ยใบข้าวนะคะใบข้าวยกมือตอบค่ะ subject บวก is am am บวก verb ing ค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากก็คือประธานบวกด้วย verb to be หรือ is am are นะคะis am are แล้วก็ verb ที่เติม ing นะคะโอเคบวกให้ไปข้าวสิริกัญญานะคะ1คะแนนแล้ว past continuous tense นะคะ past continuous tense past continuous tense อะไรเอ่ยโครงสร้างออเดย์ตอบค่ะออเดย์ยกมือ subject บวก of verb บวก verb ing ครับโอเคค่ะเก่งมากก็คือประธาน subject บวกด้วย was นะคะ was หรือ were แล้วก็บวกด้วย verb ที่เติม ing นะคะ past simple ก่อนหน้านี้ท่านตอบไปแล้วก็คือประธานบวกด้วย verb ช่องที่2นะคะสุดท้ายค่ะ past perfect เราต้องเรียนไป past perfect โครงสร้างอะไรลูกใครยังไม่ตอบpart perfect ค่ะฮารุกะค่ะไปเข้าฮารุกะยังไม่ตอบใช่ไหมค่ะโครงสร้างอะไรลูกเป็น subject บวก head บวก verb ช่องที่3ค่ะโอเคค่ะเก่งมากทุกคนได้คะแนนหมดเลยในด้านนี้นะคะก็จะเป็นประธานบวกด้วย head บวกด้วย head แล้วก็ verb ช่องที่3นะคะอันนี้คือโครงสร้างเราจะต้องจำโครงสร้างให้ได้เพราะว่ามัน
บวกให้ไปเข้าก่อนเราจะต้องจำโครงสร้างให้ได้เพราะว่ามันจะช่วยสามารถช่วยเราได้ในตอนที่เราเปลี่ยนเทนนะคะถ้าหนูจำโครงสร้างได้นะคะอันนี้ถ้าเราอยากจะแคปไว้ได้นะคะแต่ตัวหนังสือมีดอาจจะไม่สวยเท่าไหร่หรือว่าหนูจะเขียนก็ได้นะคะถ้าหนูอยากจะแคปโครงสร้างตรงนี้ไว้นะคะทีนี้เรามาดูเมื่อกี้ออเดย์แคปทันไหมแคปทันไหมลูกทันเนาะทีนี้ในการเปลี่ยนอีกอันนึงถ้าเราเจอในประโยคก็คือถ้าเราเจอ modal verb ในประโยคนะคะ modal verb ก็คือคำกริยาช่วยถ้าหนูเจอในประโยคหนูก็ต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากรูปที่เป็นปัจจุบันให้กลายเป็นรูปอดีตนะคะอย่างเช่นถ้าเราเจอคำว่า can เราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็น could นะคะหรือเจอคำว่า will เหมือนก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่เราเจอคำว่า will เราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็น would นะคะเปลี่ยนเป็น would หรือถ้าหนูเจอคำว่า may นะคะในประโยคเขาพูดนะตอนเขาพูดเขาใช้คำว่า may ใช่ไหมหนูก็ต้องเปลี่ยนเป็น might นะคะหรือถ้าเป็น must หนูจะใช้ must เหมือนเดิมก็ได้หรือจะเป็น had to ก็ได้นะคะคำ should ก็เปลี่ยนเป็น should นะคะมีจุดเล็กๆจุดนึงก็คือถ้าในประโยคมีคำกริยาช่วยเราเปลี่ยนเฉพาะคำกริยาช่วยกริยาหลักคงไว้เหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นในประโยคเนี้ยตัวอย่างอันนี้ใช่ไหมตัวอย่างอันเนี้ยเราเจอคำกริยาช่วยตัวอย่างอันนี้เราเจอคำกริยาช่วยก็คือคำว่า will will คือกริยาช่วยใช่ไหมคะหนูจะเห็นได้ว่าประโยคเนี่ยเปลี่ยนแค่ประธานเห็นไหมเปลี่ยน I เป็น she เปลี่ยน will เป็น would แต่คำกริยาหลักคำว่า go เนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนนะคะถ้าคำกริยาหลักตามหลังคำกริยาช่วยเราจะไม่เปลี่ยนเราจะคงไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ส่วนขยาย go to school ก็ไม่ต้องเปลี่ยนคงไว้เหมือนเดิมนะคะหลักๆเลยที่หนูจะต้องเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนคำสรรพนามเปลี่ยนเทนส์ใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนคำบอกช่วงเวลาซึ่งคำบอกช่วงเวลาเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะไม่เจอในประโยคที่เขาพูดอย่างเช่นประโยคเนี้ยหนูก็ไม่ได้มันก็ไม่มีคำบอกช่วงเวลานะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยเราก็เปลี่ยนแค่คำประธานที่ขึ้นต้นแล้วก็เทนส์แค่นั้นพอนะคะถ้าเจอคำกริยาช่วยก็เปลี่ยนตรงคำกริยาช่วยทีนี้คำสรรพนามตรงนี้เราก็จะต้องเปลี่ยนให้มันสอดคล้องกับว่าใครเป็นผู้พูดใช่ไหมคะอย่างในกรณีนี้เนี่ยเจนเป็นผู้พูดซึ่งเจนก็คือชีสรรพนามแทนเขาก็คือชีเพราะฉะนั้นตรง I ที่เป็นฉันนะคะฉันสรรพนามแทน I ผู้พูดใช่ไหมคะหนูก็ต้องเป็นชีให้มันสอดคล้องกับเจนนะคะให้มันสอดคล้องกับเจนว่าเจนคือผู้หญิงหนึ่งคนเป็นคนพูดนอกจากจะสอดคล้องกับเจนแล้วมันก็จะสอดคล้องกับตรงนี้ด้วยที่บอกว่าผู้หญิงหนึ่งคนเป็นคนพูดนะคะตรงนี้ขึ้นต้นด้วยอะไรคำพูดของเขาตรงนี้ก็ต้องสอดคล้องกันตรงนี้ก็ต้องสอดคล้องกันนะคะง่ายๆเลยถ้าสมมติว่าหนูเจอในประโยคอ่ะเขาขึ้นต้นชีมาให้ปุ๊บสมมติเจอในข้อสอบเนาะเขาขึ้นต้นชีมาให้อย่างนี้เขาขึ้นต้นชี say that แต่ตรงนี้เขาว่างไว้ตรงนี้เขาว่างไว้เขาไม่ได้มีให้เราก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่าตรงเนี้ยที่มันขาดไปก็คือคำว่าชีนั่นแหละเพราะว่าเขาขึ้นต้นชีมาให้เราแล้วอันนี้เป็นทริคนิดนึงนะคะหลักการเดาข้อสอบถ้าสมมติว่าเราตอบไม่ได้เราไม่รู้ว่ามันจะใส่อะไรตรงเนี้ยให้หนูดูตรงคำขึ้นต้นนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องดูที่บริบทของประโยคต่อไปด้วยนะคะเราก็ต้องอ่านตัวต่อไปด้วยว่ามันควรที่จะเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่อันนี้เป็นทริคเฉยๆนะคะเผื่อเราเอาไปใช้หลักการเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนคำสรรพนามในคำพูดของเขาให้ตรงกับผู้พูดนะคะว่าใครเป็นคนพูดแค่นั้นเองทีนี้อีกสักนิดนึงนะคะอันนี้อาจจะยังไม่ลงรายละเอียดแต่ให้หนูแคปไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะหมดเวลาไปอันนี้คือการเปลี่ยนในข้อที่3นะคะ
อันนี้เราจะต้องจำในนิดนึงมันไม่มีหลักในการเปลี่ยนนะคะอันนี้เราจะต้องจำนิดนึงก็คือการเปลี่ยนคำบอกช่วงเวลานะคะการเปลี่ยนคำที่มันใช้ระบุเวลาถ้าเราเจอคำว่า tomorrow ในประโยคพอหนูเอามาเรียกเปลี่ยนใหม่ก็ต้องเปลี่ยนเป็น the next day หรือ the following day นะคะถ้าเราเจอในประโยคนะมีคำว่า tomorrow พอเราเอามาเปลี่ยนใหม่เราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็น the next day หรือ the following day หรือถ้าเราเจอเป็น tonight ที่แปลว่าคืนนี้ tonight นะคะคืนนี้หนูก็ต้องเปลี่ยนเป็น that nightคืนนั้นนะคะถ้าในประโยคเขาหมายถึงคืนนี้ซึ่งเขาพูดนะตอนที่เขาพูดเนี่ยเขาหมายถึงคืนนี้แต่ทีนี้พอเราเอามาเล่าต่อมันเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่เขาพูดจบลงไปแล้วถูกไหมลูกถ้ามันเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่เราพูดจบลงไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นคืนนั้นก็เลยต้องเปลี่ยนสาเหตุมันก็เลยต้องเปลี่ยนให้เป็นแบบไหนแบบนี้นะคะเวลายังเหลือนิดนึงเดี๋ยวก่อนที่จะจบเราดูตัวอย่างประโยคนิดนึงในประโยคนี้เขาบอกว่าประโยคที่เขายกมาคือเขาบอกว่า we are working from home today พวกเราเนี่ยกำลังทำงานอยู่ที่บ้านในวันนี้they said กลุ่มคนเป็นคนพูดกลุ่มคนเป็นคนพูดโอเคมิดขอค้างอันนี้ไว้อันนี้เป็นการบ้านของเราให้เราไปเรียบเรียงประโยคนี้ใหม่ให้หนูแคปหน้าจอแล้วพิมพ์หรือเขียนเข้าไปในตรงนี้เลยนะคะในตรงที่ว่างเลยนะคะแคปได้เลยโอเคเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะเมทจะเช็คชื่อคนที่อยู่เลยนะคนที่อยู่ตอนนี้มีออเดย์ใบข้าวฮารุกะแล้วก็เกรซนะคะใบข้าวฮารุกะใบข้าวสิริกัญญาแล้วก็เกรซนะคะคือคนที่มาเรียนวันนี้เนาะแคปเสร็จแล้วนะคะแคปเสร็จแล้วใช่ไหมลูกอันนี้คือการบ้านของเราในวันนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ค่ะเนื้อหาที่เรียนเดี๋ยวข้างหน้าเราจะมาต่อในเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เฉลยงานของเรานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนกันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ข้างหน้าค่ะสวัสดีค่ะส่ง